ทารันติโน่ก็ยังคงเป็นทารันติโน่เหมือนเคยเจ๋งว่ะสวัสดีครับผมพิธีการจากเพจคอเป็นหนังนะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังเหมือนเดิมนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องนึงเหมือนเดิมนะครับก็อยากจะมารีวิวหนังสไตล์บ้านๆคอเป็นหนังให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะฮะก็ในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนังเรื่อง The Hateful Eight กันเองนะครับก็รีวิวช้านิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไปเที่ยวมานะฮะขอโทษด้วยนะฮะ The Hateful Eight นะฮะหนังลำดับที่8ของผู้กำกับสุดเจ๋งอย่างเควินติน ทารันติโน่นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าผมชอบผลงานการกำกับของเขาทุกเรื่องเลยนะครับหลังจากล่าสุดเนี่ย Django Unchained นะครับผมชอบมากๆนะฮะยกให้เป็นหนังแห่งปี 2014 นะโอ้โหเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะโคตรเจ๋งเลยนะฮะ Django นะฮะเราไปดูกันได้นะฮะเรื่องนี้โอ้โหแน่นอนจริงๆพอมาถึงเรื่องนี้นะครับผมก็เลยหวังไว้เยอะพอสมควรนะครับก็หวังไว้อยู่เหมือนกันว่าครับว่าทารันติโน่เนี่ยยังจะคงทำมาตรฐานหนังทำให้สนุกโหดดิบเถื่อนและดูเจ๋งอยู่เหมือนเดิมนะฮะเนื้อเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะครับมือแขวนคอในตำนานนะฮะจอร์จลุดนะฮะต้องพานักโทษหญิงเดซี่โดมากูนะฮะไปยังเดดล็อกนะฮะเพื่อประหารชีวิตนะครับทว่าระหว่างเดินทางนะฮะทั้ง2คนเนี่ยได้ไปพบกับผู้พันมาคัสวอลเลย์สุดยอดนักล่าข้าวหัวในตำนานและนายอำเภอคิสแมนิกนะฮะจึงมีเหตุจำเป็นนะฮะต้องรับ2คนนี้คือรถม้าไปด้วยกันนะฮะแต่แล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างนะทำให้ทั้ง4คนเนี่ยต้องไปติดในกระท่อมหลังหนึ่งนะฮะได้พบกับคนแปลกหน้าอีก4คนนะฮะคนแปลกหน้าเหล่านี้จึงมาเจอกันนะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายภายในเรื่องนะฮะผมตั้งชื่อใหม่ให้เรียกกันนะฮะว่าหิมะตกพายุพัด8 คนจังไรมาพบกันโอ้โหชื่อไทยผมเท่ไหม8 คนในเรื่องเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ปิดบังเอาไว้ที่ไม่ได้บอกให้ท่านผู้ชมที่ดูเนี่ยรับรู้นะครับทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยต้องเดากันเองนะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะฮะความรู้สึกหลังจากที่ดูนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับเควินตินก็ยังคงเป็นเควินตินเหมือนเดิมนะฮะหนังเนี่ยยังมีความฮาซาดิสยิงกันเลือดสาดสมองไหลกระจุยกระจายเหมือนเดิมโอ้โหอันนี้ที่แบบยังคงคอนเซ็ปต์หนังแบบตลกร้ายสำหรับเควินตินไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจริงๆอันนี้แบบโอ้โหถ้าเป็นแฟนหนังนี่โอ้โหชอบอ่ะผมก็ยังไม่อยากจะเชื่ออยู่เหมือนกันนะครับว่าหนังเนี่ยที่สถานถ่ายทำเนี่ยแคบๆนะคะโลเคชั่นนิดเดียวเนี่ยจะทำให้หนังสนุกได้ตลอดถึง3ชั่วโมงนะคะโอ้โหแม่งโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเควินตินแม่งเจ๋งอ่ะแต่ว่าตอนแรกระหว่างผมดูไป30นาทีแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหผมหวั่นไหวอยู่เหมือนกันนะเหตุเพราะบทพูดแม่งโคตรเยอะคือแบบพูดตลอดเลยอ่ะแบบแล้วแบบพูดไม่ได้ธรรมดานะคือแบบพูดสเปรย์เหระไปเรื่อยไปเรื่อยยืดยาดมากอ่ะแบบโอ้โหหนังแทบไม่เดินอ่ะแบบซีนนึงนี่แบบโอ้โหคุยกันนี่อะไรว่า10นาทีซีนเดียว20นาทีซีนเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหยังคิดในใจว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นหนังที่แบบแย่ที่สุดของเควินตินหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกอยู่อย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะฮะแต่หลังจากช่วงแรกผ่านไปนะโอ้โหความระทึกก็เริ่มจะถาโถมเข้ามาในตัวเรื่องนะครับโอ้โหเพราะหลังจากที่8คนจังไรมาเจอกันเนี่ยโอ้โหผมนี่ระทึกทั้งเรื่องเลยนะฮะแบบว่าสถานการณ์ในเรื่องอ่ะมันเริ่มเข้มข้นและมีปริศนาเข้ามาทำให้แบบชวนคิดการพูดคุยแต่ละตัวละครเนี่ยมันไม่ได้แบบไร้สาระแล้วนะครับการพูดคุยการโกหกกันตัวไหนพูดจริงตัวไหนคิดจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนดูเนี่ยคิดตามตลอดเวลาแบบเนี้ยมันลุ้นมากๆมันลุ้นระทึกนะฮะต้องบอกว่าแต่ละตัวละครเนี่ยในเรื่องในบทดีเยี่ยๆคือแบบสำคัญแทบทุกตัวนะฮะในเรื่องเนี่ยไม่มีตัวไหนที่แบบมาเป็นแบบแค่ตัวประกอบเลยอ่ะแบบมันมีความหมายทั้งสิ้นนะฮะแล้วอีกอย่างเนี่ยผมก็ลุ้นระทึกไปกับเหตุการณ์ในเรื่องนะฮะว่ามันจะปะทุขึ้นเมื่อไหร่นะฮะมันจะลงมือเมื่อไหร่มันจะยิงกันตอนไหนยิงกันทีมันต้องจกใจแน่ๆนะการแพนมุมกล้องส่องหน้าคนแบบเฮ้ยมันจะยิงบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยลุ้นอะไรประมาณนั้นนะไอ้เหี้ยจะยิงบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันลุ้นระทึกอ่ะสถานการณ์มันบีบบังคับมันอึดอัดในเรื่องนะฮะฉากแคบๆแต่ทำได้แบบนี้โอ้ยยกนิ้วอีกทีเอ้าแล้วดนตรีในเรื่องก็บิ้วซะเหลือเกินนะครับโอ้โหเป็นดนตรีที่คลาสสิกแบบว่าหนังคาวบอยสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันช่างเข้ากับทีมเรื่องจริงอ่ะไอ้เหี้ยผมมันชอบมากอ่ะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นหนังที่เน้นฉากดราม่าสนทนาอันเข้มข้นนะฮะแบบว่าหนังเนี่ยจะเน้นการสนทนาโต้ตอบไปมาที่แบบมันมีนัยยะอะไรแฝงอยู่นะครับแบบทั้งเรื่องอยู่เหมือนกันนะเอาง่ายๆเลยใครที่เคยดูหนังของเควินติน ทารันติโน่เนี่ยผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคุณจะชอบจังหวะโทนหนังของหนังเรื่องนี้ของเขาที่กำกับเรื่องนี้เลยนะฮะแต่สำหรับใครที่เป็นขาจรแล้วเข้าไปดูแล้วแบบไม่รู้ว่าหนังมันเป็นแนวไหนหรือว่าแบบคิดว่ามันจะเป็นหนังแบบอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะผิดหวังเลยก็ได้นะฮะคนที่ชอบเนี่ยคงจะชอบไปเลยคนที่ผิดหวังก็คงจะแบบไอ้เหี้ยหนังเหี้ยเลยว่าคุยทั้งเรื่องเบื่อเว้ยอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะผมบอกแค่นี้แต่สำหรับผมเนี่ยไม่ชอบพี่เหี้ยเลยแม้ในเรื่องจะถ่ายทำกันในสถานที่แคบๆแต่ทุกฉากเนี่ยดราม่าปะทะผีปากกันดุเดือดเผ็ดมันจริงๆมีความโหดดิบเถื่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับสไตล์นี้จริงๆนะภูมิกับคนนี้นะฮะตลกก็ตลกอยู่เหมือนกันนะฮะตลกร้ายคือแบบในเรื่องมันเหมือนจะจริงจังนะแต่เสือกมีตลกอะไรประมาณนั้นนะฮะเหี้ยสุดยอดเรื่องนี้ผมให้ไปเลยแล้วกันนะครับ9 เต็ม 10 คะแนนนะครับตามจริงผมอยากจะให้10มากๆนะครับแต่แบบช่วงแรกประมาณชั่วโมงแรกเนี่ยมันเหมือนคุยแบบชวนง่วงไปหน่อยผมว่ามันแบบ ไอ้เหี้ยใครไปดูแล้วจะรู้ว่าช่วงแรกมันแบบเหี้ยทำไมมันหนืดหนาดขนาดนี้อะไรประมาณนั้นนะฮะหักตรงนี้แล้วกันนะฮะ1คะแนนเสียดายจังมาสู่ช่วงแตกประเด็นนะฮะช่วงนี้มีสปอยนะคนที่ยังไม่ได้ดูหนังเนี่ยไม่ควรเปิดนะฮะช่วงนี้นะฮะเพราะว่ามันสปอยนะฮะฉากที่ผมเบื่อมากที่สุดในเรื่องนี่คงเป็นฉากแรกนะฮะฉากที่อยู่บนรถม้านะฮะโอ้โหผมนี่เกือบหลับอะไอ้เหี้ยคือแบบผมจะหลับแล้วเนี่ยเว้ยแบบผมนี่ต้องใช้เพื่อนนะไปซื้อขนมเฮ้ยมึงไปซื้อขนมดิเหี้ยจะหลับไว้สัตว์คือแบบต้องกินขนมไปด้วยดูไปด้วยไอ้เหี้ยแล้วแบบถึงจะแบบไม่หลับอะตอนแรกนี่กะจะงีบอยู่เหมือนกันนะโอ้โหไอ้เหี้ยฉากแค่ในรถม้าคุยกันแม่งครึ่งชั่วโมงได้มั้งเหี้ยแชนนิง เททัมนะฮะหลายๆคนก็สงสัยว่าพี่เกณฑ์เนี่ยจะโผล่มาตอนไหนนะครับเห็นรายชื่อนักแสดงเนี่ยโอ้โหเป็นตัวละครลับนะฮะคือแบบโผล่มากว่าจะโผล่มาก็ล่อไปเกือบจะจบเรื่องแล้วประมาณเหลืออีกประมาณ 30-40 นาทีมั้งเฮียแม่งโผล่มาโดนยิงตายแบบฮาอีกไอ้เฮียแบบเอาจริงๆนะผมว่าแล้วแม่งต้องโดนยิงคือแบบพี่แกโผล่มาตอนที่แบบย้อมใช่ไหมแม่งกล้องแม่งทะลึ่งแพนไปหน้าเททัมแบบแปลกๆอ่ะเหมือนแบบเททันกำลังยิ้มแบบเก๊กหล่อไอ้เหี้ยกูว่าแล้วต้องโดนยิงไอ้สัตว์โดนจริงๆนะเหี้ยฮาชิบหายเป็นอะไรที่ฮามากอะเควินตินเอาเททัมมาฆ่าได้ฮาเหี้ยเลยสัตว์เป็นเรื่องที่แบบฮาจริงๆนะฮะสำหรับเททัมนะฮะผมว่าตอนเฉลยว่าใครเป็นโจรเนี่ยมันง่ายไปนิดว่าหนังน่าจะแบบยืดยาวดึงได้อีกนิดนะฮะแทนที่จะเอาไอ้ช่วงหน้าเบื่อมาใส่ช่วงสืบหาคนร้ายจะดีกว่านะสำหรับผมเนี่ยแบบมันกำลังลุ้นระทึกเลยแล้วแบบเหมือนยอมกันง่ายๆว่าแบบไอ้ซามูเอลแจ็คสันเนี่ยกำลังเป็นโคนันสืบเลยว่าใครแบบเป็นตัวเฮียแบบเป็นคนวางยาเป็นตัวโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยเสือกทะลึ่งเผยโฉมว่าตัวเองเป็นโจรกันหมดทั้งแก๊งก่อนนะโอ้โหเสียดายว่ะเฮียกำลังสนุกเลยอ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวหนังเรื่อง The Hateful Eight นะชอบก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ทาง Channel ของผมนะฮะ YouTube แล้วก็กดไลค์เพจ Facebook พูดคุยกันขำๆได้นะฮะไม่ชอบยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่คือการรีวิวแบบบ้านๆนะฮะคอเป็นหนังแบบสบายๆง่ายๆอ่ะเฮียฟังง่ายๆแค่นี้แหละครับไว้เจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ